วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่จันทบุรียอดทำไรคุณปาผมมานั่งทำใจช่วงนี้มันอย่างว่าเนาะพูดตรงๆว่าตอนนี้กระแสฟุตบอลไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเห็นใจนักฟุตบอลเห็นใจจริงเรื่องอะไรครับวันนี้เราจะมาพูดกันบอลแพ้ทำไมต้องด่านักเตะต้องพูดตรงๆครับตอนนี้เป็นกระแสโซเชียลที่ดังมากๆนักเตะกลายเป็นรับบาปทำไมแพ้รับบาปอ่ะไม่ใช่ม้าไงพี่ไม่ใช่หมีไงพี่ไม่ใช่ม้าไงพี่ไม่ใช่หมูไงพี่โอ้เล่นคนเดียวเลยเนี่ยทุกวันนี้ต้องยอมรับนะครับฟุตบอลไทยเนี่ยถือว่าเป็นฮีโร่ของชาติแต่ในวันหนึ่งที่เขาแพ้ขึ้นมาเขาเปรียบเหมือนความอัปยศที่สุดของชาติมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้เนาะเพราะว่าเขาต้องฟิตซ้อมอย่างหนักไม่ว่าเขาจะบาดเจ็บขนาดไหนเขาก็ต้องเก็บตัวใช่ครับผมแบกความกดดันคนไทยทั้งประเทศใช่ครับผมทั้งสนามทั้งเกมวิ่งนอกสนามได้ไหมพี่ได้ครับถ้าบอลออกไงก็วิ่งไม่เก็บบอลวิ่งราวได้ไหมพี่ไม่ได้ครับเราติดคุกไม่ได้ตำรวจจับผมพูดตรงๆนะถ้าผมมีลูกมาเนี่ยผมไม่ลูกผมเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยโอ้โหก็โดนคนด่าทั้งชาติชนะมาคุณก็เฮกับผมแพ้มาคุณไม่แพ้กับผมผมไม่ลูกผมเนี่ยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยหรอกคนใหญ่ด่าในอินเทอร์เน็ตนะไอ้เตะเองไหมเตะเองไหมเตะเองเลยไหมเป็นเตะเองโอ้โหจริงเกิดกระแสที่ถือถัวรุนแรงมากใช่กลายเป็นว่ามันเป็นจุดผิดพลาดที่พูดตรงๆนะถ้านักฟุตบอลเขาสามารถผ่านจุดนี้ไปได้จะพลิกผันกลายเป็นแรงผลักดันผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้สภาพจิตใจเขาจะแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นแต่ตอนนี้แฟนบอลต้องเข้าใจว่าการที่เราแพ้นี่คือกลับมาทบทวนนะครับแพ้เป็นไรพี่แพ้เป็นพระชนะเป็นมารแค่นี้เหรอพี่ตากล้องให้เล่นนะเพราะทุกวันนี้นะครับอยากให้มองเรื่องกีฬาฟุตบอลหรือกีฬาต่างๆเนี่ยเป็นแค่เกมกีฬาเพียงเท่านั้นอย่าไปเหมาประเด็นดราม่าต่างๆมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของมวลมนุษยชาติของความเป็นไทยบางครั้งเนี่ยเราดราม่าเกินไปทำให้ชีวิตใครบางคนมันอาจจะล้มเหลวหรือมันแย่ก็ได้นะใช่ครับผมเกิดโรคซึมเศร้าได้เลยนะพี่ใช่ผมเห็นนักเตะหลายคนเนี่ยปิด IG เลยปิดหนีเลยเม้นกันอยู่นั่นน่ะ IG คือ Instagramขออีกทีพี่ Instagram คืออยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจนักฟุตบอลมาก อยากจะให้ทุกคนมีวิจารณญาณในการดูกีฬาด้วยนะไม่ใช่ว่าดูเสร็จปุ๊บไม่ได้ดั่งใจอ่ะแล้วคุณก็จะไปด่าเขาไปพิมพ์ด่าเขาในโลกโซเชียลเขาอ่ะไม่ถูกต้องคุณจะต้องมาดูภาพรวมเกมกีฬาด้วยเขาเปรียบเหมือนวีรบุรุษทูเขาไปรับใช้ชาตินะต่อไปนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรกับพวกเขาเนี่ยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยถ้าพวกเขาวันหนึ่งเขาไม่เล่นในทีมชาติเนี่ยซวยเลยใครอ่ะใครล่ะครับคุณไม่คุณเหรอไม่เอาโดนด่าไม่เดี๋ยวเขาด่าผมผมได้นะผมเก๊กได้นะแต่ผมเล่นบอลไม่เป็นนะแต่แทงเป็นพี่โตโต้คิดว่าทีมอะไรที่จะไปเป็นแชมป์เอเชียนครับปี2019ที่ UAE ผมชอบญี่ปุ่นชอบอะไรครับชอบความขาวโบ๊ะเลยโบ๊ะเลยไม่นักบอลก็ตัวขาวอยู่แล้วไงเคยเห็นญี่ปุ่นดำที่ไหนแล้วไม่มีเชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับดินแดนซามูไรนะครับเพราะว่าผมชอบฟังครับผมเกาหลีใต้แน่นอนครับเพราะว่าผมชอบเนื้อหยีเกาล่างเอ้ยเนื้อย่างเกาหลีดู AE นะครับเพราะส่วนใหญ่ AE อ่ะน่ารักครับเชียร์เกาหลีใต้เพราะว่าหมูย่างเกาหลีมันดีจริงๆอะค่ะคุณฟุตบอลเอเชียนครับถึงรอบลึกๆเราก็ได้เห็นทุกทีมนี่โอ้โหกำลังงวดอย่างญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยสุดยอดก็คือถือว่าเป็นเบอร์1 2 3ของเอเชียอยู่แล้วเบอร์4อ่ะพี่เบอร์4ครับผมก็ช่วยให้กำลังใจทุกทีมที่เข้ารอบใช่ครับก็ดูกีฬาเพื่อความสนุกห้ามเล่นการพนันกันนะครับครับผมครับผมสำหรับวันนี้เรา2คนที่อยู่จันทบุรีเทปหน้าจะไปที่ไหนต้องติดตามครับครับรายการปิดติดสนาม